بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็จะอ่านต่อเนื่องกันนะครับถึงอายะที่160ในซูเราะห์อาลอิมรอนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาสู่เดือนชะอ์บานแล้วนี่ก็เป็นเสาแรกของชะอ์บานนะครับเป็นเสาแรกของเดือนชาบานนั่นหมายความว่าอีกไม่ถึงเดือนเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วนะครับแล้วก็เดือนชาบานเนี่ยบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้เนี่ยก็บอกว่าเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนในเรื่องกุรอานเอาทำไมเราไม่ฝึกในเดือนรอมฎอนล่ะก็รอมฎอนเราจะได้อ่านจริงๆจังๆไงมาฝึกเดือนรอมฎอนปรากฏว่าผ่านไปเข้าไปอาทิตย์นึงแล้วยังไม่คล่องลิ้นเลยเราก็ฝึกตั้งแต่เดือนชาบานเลยนะอ่านตั้งแต่ชาบานนี่แหละให้คล่องเลยพอเข้ารอมฎอนปั๊บโอ้โหคราวนี้รวดเลยทีเดียวเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะก็นำเรียนกับพี่น้องว่าเดือนชาบานนะครับก็มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดสุนัตแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นซุนนะห์เหมือนกันก็คือพยายามทบทวนกุรอานให้มากๆเผื่อพอเวลาที่เราเข้ารอมฎอนแล้วเราจะได้ไม่เกิดความลำบากในการอ่านพอเราอ่านนอกรอมฎอนเนี่ยเราอ่านจนกระทั่งคุ้นชินลิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะก่อนนะครับซูเราะห์อัลฟาติฮะอย่าคุยนะลูกนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي نإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكمอีกรอบหนึ่งนะ
يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْوَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ตรงนี้นะครับว่าอีอันนี้หน่วงเสียงนะอิดกอมานุนนะแล้วก็อย่าลืมคำว่านูนตายพบแดนฟะมันซัลลาซีแล้วก็นูนตายพบซอดยันซูรุกุมมีมตายพบมีมมุกุมแล้วก็นูนตายพบบาก็เป็นอิกลาบแล้วก็มิมบาดีนะครับก็จะหน่วงทั้งหมด1 2 3 4 5ที่นะครับที่ละ3ฮารอกะนะอีกรอบหนึ่งวะอียัคซุลกุมฟะมันซัลลาซียันซุรุกุมมิมบะอ์ดีوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ หยุดตรงนี้เลยนะกุลแล้วก็ลามตัวหลังเนี่ยก็ไม่ต้องมีกระดกลิ้นอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นสุกูลซะนะครับอีกรอบหนึ่งนะวะมากานะลินาบียินอัยยะกุลตรงไอต้องหน่วงเสียงนะไอ้ในดวงเสียงด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งวะมากานะลินาบียินอัยยะกุลวะมัยยะกลุลยะตีบิมากัลลัยวมัลกิยามะثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَลายุสนะลายุสลามูนตัวจอนะยุสลามูนอีกรอบหนึ่งซุมมาตูวฟฟากุลลูนัฟซิมมากะซาบัตวะฮุมลายุสลามูนأَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ
ตรงติมนะครับอ่านลงเสียงด้วยนะแล้วอีกรอบหนึ่งอาฟามานิตตะบะริดวานัลลอฮิกะมัมบาบิสะคอติมมินัลลอฮตะบะริดวานัลลอฮิกะมัมบาบิสะคอติมมินัลลอฮวะมาوَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِوالله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهمYatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmahوَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الحمد لله นะครับมาดูความหมายในอายะที่160ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามอูฮุดนะหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับมาที่เมืองมะดีนะห์ด้วยกับการได้รับบาดเจ็บแล้วก็รวมถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีนะที่เต็มไปด้วยกับบาดแผลจากรอยคมดาบคมหอกคมธนูของศัตรูนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะที่159นั่นก็คือความอ่อนโยนของท่านนบีแล้วก็แน่นอนว่าท่านนบีเองก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะหยาบช้าหรือพูดคำหยาบแสดงว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะของคนดีคนดีต้องพูดจาสุภาพอ่อนโยนนะเขาเรียกว่า สุขุมพันธ์พีรภาพ คือพูดจาแล้วน่าฟังนะครับไม่ใช่พูดจาคำหนึ่งด่าคำหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางคนเข้าใจบอกว่าเฮ้ยเขาพูดจาไม่สุภาพแต่เขาจริงใจกลายเป็นไอ้คนพูดจาสุภาพเนี่ยกลายเป็นดูไม่จริงใจผมบอกตลกแล้วจริงๆแล้วคนพูดจาสุภาพแต่ละคนดีแต่คนพูดจาหยาบเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ในอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่นบีมีต่ออุมมะห์แล้วก็ดะจาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุม
แท้จริงมีรอซูลท่านหนึ่งก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพวกเจ้าเองก็หมายถึงมาจากกลุ่มชนอาหรับนั่นแหละการที่อัลลอฮ์ให้มีรอซูลเนี่ยเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่เพราะคนเวลามีปัญหาปรึกษานบีได้พูดคุยกับนบีได้ถ้าเป็นมาลิกานี่ไม่รู้จะเจอไงนะใช่ไหมหรือเป็นจินก็ไม่รู้จะเจอมองไม่เห็นแต่เป็นคนเนี่ยเพื่อที่จะได้พูดจาได้เห็นมีปัญหาอะไรก็เข้าไปพูดปรึกษาหารือกับท่านนบีเป็นเนี่ยมันก็มาจากพวกเจ้านั่นแหละนบีเนี่ยไม่ได้มาจากไหนเลยก็มาจากกลุ่มชนของพวกท่านนั่นแหละเป็นมนุษย์เหมือนท่านนั่นแหละมินอันฟุสิกุมอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเป็นที่ลำบากใจแก่เขาก็คือแก่นบีในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยากนบีเห็นรอยคมดาบคมหอกของซอฮาบะห์เนี่ยถามว่านบีดีใจเปล่าเลยนบีรู้สึกลำบากใจแล้วทุกครั้งนะเวลาเห็นซอฮาบะห์นบีทำอามันอิบาดะห์เนี่ยท่านนบีเองก็จะบอกพยายามตัวอย่างอันนึงนะไม่ต้องอะไรมากเรื่องของบวชชาบานเนี่ยถ้าหญิงไอชาเคยทักนบีบอกว่าเนี่ยนบีบวชกับทั้งเดือนเลยคือบวชเป็นส่วนใหญ่พอมาอีกทีนึงนบีก็ไม่บวชเลยละหมาดดูฮาก็เหมือนกันนบีเข้ามาบ้านภรรยาจะละหมาดดูฮาทุกครั้งจนกระทั่งท่านหญิงไอชาทักบอกว่าเนี่ยนบีไม่เคยทิ้งเลยละหมาดดูฮาพออีกทีนึงนบีไม่ทำแล้วบางคนก็บอกอ้าวตกลงยังไงเนี่ยคือนบีกลัวว่าจะเข้าใจว่าเป็นฟัดดูขาดไม่ได้บางคนเนี่ยทำสุนัตเหมือนฟัดดูเลยนะถ้าขาดเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยรู้สึกว่าขาดไม่ได้จริงๆแล้วถ้าไม่ไหวก็พักไม่ใช่อะไรหรอกคือเราขยันดีแล้วแต่ถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็เหลือฟัดดูอย่างเดียวได้ไม่เป็นปัญหาบางคนเนี่ยเอาชาบานหนักเลยพอเข้ารอมฎอนแย่เลยบางคนก็ต้องประเมินตัวเองว่าเอาที่สำคัญมากกว่าอย่างที่ฉันบอกเนี่ยไปทำอุมรอสตรีบางคนเน้นโอ้โหไปสุราทุกวักตูปรากฏวันจะทำอุมรอจริงๆขาแย่แล้ววันนั้นลากแล้วต้องตะวาบต้องเข็นแล้วแต่จะเก็บแรงไว้ก่อนวันนั้นละหมาดที่พักได้ผู้หญิงไม่เป็นไรรอเก็บแรงไว้ทำอุมรอเพราะอุมรอนี่มันต้องเดินต้องตะวาบต้องสะแอบางคนขาเดี่ยงตั้งแต่วันแรกเลยไปสุราห้าวันชาวักตูต้องเก็บแรงเอาไว้ว่าอันไหนคือเป้าหมายตรงนี้เป็นการบอกว่านบีเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยมากเลยโดยเวลาเห็นอุมมะห์ของท่านนบีลำบากอัลลอฮ์นบีเป็นห่วงเป็นใยนะนี่คือความรักที่นบีฮารีซุนอะลัยกุมนบีคนเนี้ยเป็นคนที่ห่วงใยพวกเจ้ามากบิลมุมินีนนะห่วงใจห่วงใยผู้ศรัทธารออูฟุรฮีมและเป็นผู้ที่มีความกรุณามีความเมตตาต่อบรรดาผู้ศรัทธาตรงนี้เป็นลักษณะนบีนะเป็นลักษณะนบีเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงนบีนะครับว่ารออูฟุรรอฮีมเนี่ยไม่ใช่คุณไม่ใช่ของอัลลอฮ์นะของนบีนบีเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยกับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะอียันซุรกุมุลลอหากว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้านะแล้วก็ฟาลากอลิบาลากุมหากอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้หลักอะกีดะห์ของเราเลยนะถ้าอัลลอฮ์ช่วยเหลือคนทั้งโลกก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเราได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงช่วยเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามวะอียักซุลกุมฟะมันซัลลซียันซุรุกุมมิมบาดีและหากพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าแล้วผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์ก็ไม่มีเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นการตอบโต้พวกมุนาฟิกที่บอกว่าถ้านอนอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็ไม่ต้องออกไปเจอความพ่ายแพ้แล้วเราก็พูดไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าต่อให้นอนอยู่บนเตียงแต่ถ้าเรากำหนดที่ตายไว้เดี๋ยวแกก็ต้องไปถึงตรงนั้นแหละถึงที่ตายตรงนั้นจนได้แหละไม่ต้องห่วงหรอกนะต่อมาวะอัลลอฮิฟัลยะตะวะกะลิลมุมินูนและต่ออัลลอฮ์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายกิจการต่างๆต่อพระองค์เถิดนะอิซาอะซัมตะเวลาตัดสินใจอย่างดีแล้วลงมือปฏิบัติแล้วก็มอบหมายผลการสำเร็จเนี่ยให้กับอัลลอฮ์เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีผู้เป็นผู้ที่กำหนดความสำเร็จได้นะครับ
มอบตรงนี้ให้กับอัลลอฮ์แล้วก็ดำเนินการให้สุดความสามารถของเราอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะมากานะลินาบียินไอยากุลที่เราอ่านหยุดกันนะคำว่ายากุลเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ายักยอกและไม่ปรากฏแก่นบีคนใดที่จะยักยอกตรงนี้วงเล็บนิดนึงยักยอกเรื่องอะไรทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลยซึ่งในอายะห์นี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาในสงครามบะดัดนุนเพราะว่าในสงครามบะดัดเนี่ยมันมีผ้าสีแดงผืนหนึ่งหายไปเอาของมากองกันใช่ไหมแล้วนบีก็จะเป็นคนแบ่งให้คราวนี้มันมีผ้าผืนหนึ่งซอบ้าจำได้ว่ามันต้องอยู่ในกองนี้แหละแต่มันหายไปมันแสดงว่ามีคนเนี่ยหยิบไปก่อนที่นบีจะแบ่งได้ไหมไม่ได้นะหยิบเองไม่ได้นะต้องให้นบีแบ่งให้ใช่ไหมปรากฏว่าผ้าผืนนี้มันหายไปก็มีบางคนกล่าวเลยว่าเป็นไปได้ที่นบีจะหยิบไปอันนี้ไปบอกนบีหยิบไปเองนะและพวกเขาก็พูดกันในถึงเรื่องนี้อัลลอฮ์จึงประทานลงอายะนี้ลงมาไม่ปรากฏแก่นบีคนใดที่จะยักยอกถ้านบีจะนำไปเนี่ยจะเอาเนี่ยนบีก็ต้องบอกซอบะว่านี่กรณีของฉันนะไม่ใช่ว่าเงียบๆปั๊บแล้วก็หยิบไปนี่แสดงถึงการไม่สุจริตและหะดีษบทนึงนะพูดถึงยักยอกแล้วเนี่ยอ้าวซอมูอัลกูลูลนบีบอกว่าการยักยอกที่ร้ายแรงที่สุดนะที่อัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าโกงเรื่องอะไรร้ายแรงที่สุดโกงเรื่องอะไรโกงส่วนไหนของทรัพย์ที่ร้ายแรงที่สุดถูกต้องโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ความรู้ดีมากอินดัลลอฮ์ซิรออุนมินัลอัรการยักยอกที่ร้ายแรงที่สุดคือการโกงที่ดินเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องเยอะหรอกเอาแค่ศอกเดียวเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าร้ายแรงแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นไร่นะบางคนโกงเป็นไร่อาจารย์ต้องเป็นไร่ไม่ถึงจะบาปใหญ่ไม่ใช่แค่ศอกเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่แล้วเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรแต่จีดูนะรอยูเลยจารอินนบีบอกว่าโดยที่พวกท่านเนี่ยจะพบคนสองคนคนสองคนที่จารอยมีที่ดินติดกันคือการจะโกงกันเนี่ยบางทีมันก็อยู่ติดกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะมันไม่สามารถจะเล่นได้ไงมันต้องเป็นที่ดินติดกันฟินอาร์เอาฟินแดร์หรือเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละไม่ได้โกงใครหรอกแล้วคนหนึ่งเนี่ยก็ล้ำแดนทำรั้วก็ทำเกินไปในบ้านเขาย้ายปักหมุดมั่งอะไรบ้างเวลาเขาไม่มาเผลอปั๊บเอาเลยถางเกินไปเข้าไปในเขตของเขาเข้าไปหนึ่งศอกปรากฏว่านบีบอกว่าเขาก็จะถูกใส่ตรวนและไอ้ตรวนเนี่ยมันมาจากเจ็ดชั้นแผ่นดินแบกดินเนี่ยเจ็ดชั้นศอกเดียวแต่มันลึกไงอย่าลืมดินมันลึกเจ็ดชั้นนู่นแหละนั้นลาวาเนี่ยมึงฉันก็ไม่รู้แหละดินเจ็ดชั้นวะลอฮุอะลัมดินเจ็ดชั้นเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยแบกไปงั้นเลยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คนโกงที่ดินแม้กระทั่งศอกเดียวเนี่ยนะใช่มั้ยศอกเดียวซีรออะห์คือศอกเดียวเนี่ยต้องไปแบกที่ดินขนาดนั้นนั้นก็นำเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องที่ดินนี่ไม่ได้นะเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับในวันกิยามะห์นะเป็นฮักกุลอาดัมนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นที่ดินของกรรมสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะแต่ว่ามันต้องแบกหนักไงไม่เหมือนเงินมันลึกลงไปข้างล่างคราวนี้มันมีอีกหะดีษหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานนะครับไปเรื่อยๆนะท่านรอซูลเนี่ยแต่งตั้งชายคนหนึ่งชาวเผ่าอัสซาดเขามีชื่อเรียกกันว่าอิบนุลลุตบียะคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ไปเก็บซะกาตและเมื่อเขากลับมาเขาก็กล่าวว่านี่ของท่านนี่ของเขาที่ฉันมาที่ให้ฉันมาคือพูดง่ายๆเหมือนว่าแบ่งให้ตัวเองโดยอัตโนมัติเลยสมมุติไปเก็บ
ไปเก็บไม่ต้องอะไรมากเนี่ยสมมติมีฮัจญะห์เนี่ยฝากสตังค์ฉันไปทำบุญฉันก็คิดเลยว่าไอ้พันนึงเนี่ยต้องมีส่วนของฉันอยู่ในนั้นด้วยแบ่งเองเลย200ในฐานะที่มาเจอตัวทั้งที่เขาบอกว่าทำบุญพันนึงพอไปส่งที่สถานี800นะอีก200ของฉันคิดเองนะแต่ว่าไม่ใช่แยกนะคนละเรื่องนะคือไปเอาไปแบ่งจากส่วนที่เขาให้ซะกาตมาเข้าตัวเองเลยก็ยักยอกนั่นแหละมันไม่มีสิทธิ์เป็นของท่านเขาให้พันก็ต้องคืนไปให้เขาพันนึงเออจะไปแบ่งได้ไงอ๋อค่าเก็บไม่ใช่มีนอกมีในไอ้คนนี้ก็บอกเลยบอกว่าพอมาแบ่งพอเอากลับมารวบรวมนบีนะซะกาตทั้งหมดเลยนะบอกว่าอ๋อเนี่ยมีคนก็ให้ฉันมาอีกมันจริงๆไม่ใช่หรอกของที่เขาส่งไปตุนมานท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นมิมบัรเลยแล้วก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเป็นอย่างไรกันเราได้แต่งตั้งเขาไปแต่พอกลับมาเขากล่าวว่านี่ของเขาและนี่ของใบตุนมานและนบีก็บอกว่าถ้าเขานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยถามว่าเขาจะได้รับไหมไอ้ส่วนเนี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะและนบีก็บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่โกงอูดไปเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการเก็บซะกาตเนี่ยมันจะเป็นซะกาตปศุสัตว์ด้วยในวันกิยามะห์เนี่ยก็จะมีเสียงร้องเป็นอูดสมมติเดินไปเนี่ยเราเห็นคนคนหนึ่งหันมาร้องเป็นอูดเลยเนี่ยแสดงไว้เนี่ยโกงอูดยักยอกอูดไปถ้าใครไปโกงวัวมาวันกิยามะห์ก็เสียงร้องเป็นวัวเลยเออใครไปโกงแพะมาเสียงร้องก็เป็นแพะประจานตัวเองนะในหะดีษนี้ก็บอกว่าฉันได้ถามและนบีเนี่ยพูดถึง3ครั้งเรื่องเนี้ยเรื่องโกงเนี่ยใครไปโกงปศุสัตว์มาเนี่ยจะมีเสียงร้องแบบนั้นเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็มีอีกเยอะเลยนะเรื่องโกงเนี่ยนบีเตือนเอาไว้อีกสักอันนึงนะยักยอกหรือว่าโกงเนี่ยกัลลาอินนารอไอจูฮูฟินนารในหะดีษเนี่ยอิบนุอุมัรท่านอุมัรบินคอตอบได้ว่าในสงครามคอยบัตมีคนคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลแล้วก็พูดว่าคนนี้เป็นชะฮีดอุ้ยดีนะเป็นชะฮีดแปลว่าตายเพื่อปกป้องศาสนาปกป้องในหนทางของอัลเลาะห์นะครับและคนคนนั้นก็เป็นชะฮีดจนกระทั่งมาถึงชายคนหนึ่งก็มีคนกล่าวว่าคนนี้เป็นชะฮีดแต่นบีบอกไม่ใช่เลยคนคนนี้อยู่ในนรกอ้าวทำไมอ่ะเพราะความจริงก็คือท่านนบีเนี่ยเห็นเขาอยู่ในนรกเนื่องจากผ้าห่มที่มีลวดลายหรือผ้าคลุมนะบุรดานี่ผ้าคลุมอันนี้ไม่ใช่อ่านบุดดานะบุดดานี่เป็นผ้าชื่อผ้ากอลลาฮาที่เขานั้นยักยอกไปแต่ตายในสงครามศาสนาเนี่ยแต่ยักยอกทรัพย์ไปซุมมากอลารอซูลุลลอฮ์หลังจากนั้นท่านรอซูลก็ได้กล่าวว่าโอ้อิบนุคอตอบจงไปประกาศในหมู่พวกเขาเลยนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะไม่ได้สวรรค์นอกจากผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ไปยักยอกทรัพย์ของผู้ใดอันนี้ก็คุณลักษณะหนึ่งก็คือต้องไม่มีการยักยอกไม่มีการโกงนะครับอ่านต่อนะในตรงนี้ก็คือไม่ใช่อ่านต่อดูความหมายต่อว่าไม่ยักลุลยะติบิมากอลละเยามัลกิยามะ61นะอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดที่ยักยอกแล้วเขาก็จะนำสิ่งที่เขายักยอกมาในวันกิยามะที่บอกเมื่อกี้อย่างวัวเนี่ยไม่ได้มาหรอกมาเป็นเสียงร้องไม่ได้พาวัวมานะแต่ลักษณะก็คือร้องเป็นเสียงวัวมาเลยแต่ว่าแผ่นดินนี่แบกมาแล้วก็อัลเลาะห์บอกว่าซุมมาตุวัฟฟากุลลุนับซิมมากะซบัตวะฮุมลายุซลามูนและแต่ละคนเนี่ยจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนหมายถึงในสิ่งที่เขาคดโกงไปโกงเยอะก็โดนลงโทษเยอะโกงน้อยก็โดนตามสัดส่วนที่ได้โกงไปตามที่เขานั้นได้แสวงหาเอาไว้โดยที่พวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกอาธรรมเลยโกงบาทหนึ่งก็โดนนะสลึงหนึ่งก็โดนถ้าเขาไม่ยกให้นะถ้าเขาไปขอเขายกให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับคืบเดียวก็โดนที่ดินเนี่ยนะนั้นวัดให้ดีเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายเนาะเวลาจะทำอะไรก็รางวัดให้เรียบร้อยนะครับต่อมา162อัลลอฮ์บอกต่อว่าอัฟามานิตตะบาริตวานัลลอ
และผู้ที่ปฏิบัติตามความพอใจหรือการยินยอมของอัลลอฮ์นั้นนะฮะจะดูยังไงว่าอัลลอฮ์ยินยอมอัลลอฮ์พอใจก็คือตามคำสั่งของอัลลอฮ์สิถ้าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ก็แสดงว่าไม่ใช่และอัลลอฮ์ไม่พอใจบิดพิ้วก็แสดงว่าต้องมีความซื่อสัตย์จะเหมือนกับผู้ที่ได้นำนะจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์กลับไปกันนั้นหรืออันนี้เป็นคำถามในการเปรียบเปรยว่าคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์กับคนที่คดโกงคนที่ยักยอกคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เหมือนกันหรือไม่แน่นอนคนละสภาพกันอยู่แล้วอัลลอฮ์ยังบอกที่อะไรนะบ้านปลายของเขาคนที่คดโกงว่าไงวะมะวะฮูจะฮันนัมนะที่พำนักของเขาก็คือนรกจะฮันนัมวะบิซัลมอซีรซึ่งเป็นที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดฮุมดารอจาตุนอินดัลลอและสำหรับเขานั้นมีหลายขั้นคำว่าหลายขั้นตรงนี้หมายถึงสวรรค์และก็นรกนรกเนี่ยมีหลายชั้นหลายขั้นคนชั่วมากๆก็นู่นเลยลงไปต่ำสุดเช่นผงมูนาฟิกอันนี้อยู่ก้นนรกเช่นเดียวกันสวรรค์เองก็มีเป็นร้อยชั้นสวรรค์ชั้นดีสุดก็คือฟิดดาวส์ฟิดดาวส์เนี่ยคือชั้นที่ดีที่สุดคนบางคนอาจจะอยู่รอบๆนอกก็ว่ากันไปตามผลงานที่เขานั้นได้กระทำเอาไว้ถ้าทุกคนเข้าสวรรค์เหมือนกันหมดบางคนก็บอกอ้าวแล้วคนที่ทำโอ้โหขมักขม้นบวชทั้งสุนัตเอ่ยละหมาดเอ่ยเยอะแยะไปหมดบริจาคอีกอยู่ไกลคนเดียวไกลคนที่ทำครึ่งๆกลางๆไม่ได้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะดังนั้นมันก็ต้องมีระดับขั้นนะครับตามการปฏิบัติแต่นิดนึงว่ามันมีตัวช่วยมีตัวช่วยอันนี้สำหรับสามีภรรยาที่เข้าสวรรค์ด้วยกันไม่ต้องกลัวอยู่คนละชั้นจะได้ขยับตามชั้นที่คนที่สูงกว่าวัลลอฮุบาซีรุมบีมายะมาลูนเมื่อกี้ฉันบอกว่าจะได้เลื่อนขั้นตามคู่รักของเราด้วยนะแล้วก็จะมีอามันที่แบบที่นบีพูดเช่นดูแลเด็กอเนาะอย่าเต็มอะไรเงี้ยจะอยู่กับนบีอะไรประมาณเนี้ยนะหรือคนที่มีความรักใครก็จะได้อยู่กับคนนั้นเราก็แสดงความรักต่อท่านนบีนะเราจะได้อยู่กับท่านนบีวัลลอฮุบาซีรุมบิมายะมะลูนและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกท่านนั้นได้กระทำเป็นการเน้นย้ำเนาะเพราะว่าตอนยักยอกเนี่ยบางทีมีใครเห็นไหมไม่มีใช่ไหมแต่อัลลอฮ์เห็นไงในสิ่งที่พวกเจ้าโกงเอาไว้หรือยักยอกเอาไว้แล้วก็ดามันัลลอฮุอาลัลมุมินีนและแน่นอนยิ่งอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระคุณแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายยังไงอิซบะอะซะฟีฮิมรอซูลัมมินอันฟูซีฮิมนี่ไงโดยที่พระองค์ได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งมาจากพวกเขาเองในหมู่พวกเขาตรงเนี้ยเป็นการบ่งชี้ว่าการที่มีรอซูลเนี่ยมันคือสิ่งที่ซอฮาบะห์เนี่ยได้เห็นหน้าได้สามารถที่จะจับต้องได้เข้าไปปรึกษาหารือได้อย่างที่ฉันบอกว่าถ้าเป็นมาลาอิกะห์ถามว่าอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์มาสอนก็ได้ทําไมล่ะก็ยิบรีลจะมาบอกกับนบีเลยใช่มั้ยก็ไม่ต้องผ่านนบีเอายิบรีลมาสอนแต่ละคนเลยแต่ไม่เห็นแล้วก็มาลาอิกะห์กับมนุษย์เนี่ยก็มีลักษณะการใช้ชีวิตที่ต่างกันแต่ว่ามนุษย์เนี่ยคือมีการกินมีการดื่มมีความมีเรื่องอะไรมีเรื่องของการใช้ชีวิตในการแต่งงานสัมผัสได้มองเห็นภาพหมดเลยอ๋อนี่นบีแต่งงานนะอ้าวนบีโกรธเป็นแบบนี้นะอ้าวนบีมีความสุขแบบนี้นะนบีเป็นห่วงเป็นแบบนี้นบีได้รับบาดเจ็บเห็นไหมโอ้เนี่ยโดนอาวุธน่ะถลอกปอกเปลือกน่ะเนี่ยคือได้เห็นภาพหมดเลยและท่านรอซูลท่านเนี้ยท่านที่ชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิโดยที่เขาเนี่ยได้อ่านบรรดาอายะห์ของพระองค์ให้เขาฟังให้พวกเขาฟังก็หมายถึงอ่านกุรอานนบีเนี่ยอ่านกุรอานให้พวกเขาฟังคราวนี้นิดนึงว่าการฟังกุรอานเนี่ยได้บุญมั้ยได้บุญนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยให้อับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ย
่านกุรอานให้ฟังอ๋อไม่พูดแข่งสิฟังอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์กุรอานถูกประทานให้แก่ท่านทุกกุรอานเนี่ยเป็นวะฮีประทานมาให้แก่ท่านแล้วจะให้ฉันเนี่ยมาอ่านให้คนที่ถูกประทานวะฮีเหรอดูลอมัสอูดความเขาได้อ่อนน้อมถ่อมตนนะเออก็ไม่อยากคือไม่ใช่ว่าขัดขืนนบีนะแต่ว่ารู้สึกละอายใจว่ากุรอานเนี่ยให้กับท่านนบีอยากจะฟังนบีอ่านแต่นิดนึงว่าดูลอมัสอูดเป็นคนอ่านกุรอานไพเราะมากอ่านไพเราะมากนบีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรดุลลอฉันอยากฟังท่านอ่านท่านอ่านเถอะแล้วก็อ่านจนกระทั่งถึงอายะห์นึงแล้วนบีก็ร้องไห้นั้นการฟังกุรอานเองก็เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเวลาอ่านเราอ่านดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเวลาอ่านเราต้องทำงานบ้านบางคนบอกทำงานบ้านฟังกุรอานได้ไหมเดี๋ยวมันจะกลัวบาปอาจารย์ไม่มีสมาธิเป็นไรล่ะเราไม่ได้พูดคุยนี่เราก็ทำไปดิฟังกุรอานไปแล้วก็ได้เกิดได้เป็นอิบาดะห์ด้วยเหมือนฟังบรรยายนี่แหละเออคือไม่พูดคุยแต่เราสามารถจะทำอย่างอื่นควบคู่ไปได้อยู่ในรถอย่างเงี้ยฟังกุรอานผิดแล้วไม่ผิดหรอกแม้ว่าอะไรแม้ว่ามือจะขับรถขาจะบังคับรถอยู่ก็ฟังกุรอานไปนะแต่ถ้าอ่านได้ดีนะถ้าฟังก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์เหมือนกันการอ่านมีการันตีอยู่แล้วว่าอักษรละ10ความดีแต่ฟังเนี่ยไม่ได้มีการการันตีว่าอักษรละ10ความดีแต่แน่นอนเป็นผลบุญแต่ได้เท่าไหร่เนี่ยวัลลอฮุอาลัมซึ่งอะไรที่แบบบอกว่าได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะบอกตามที่นบีบอกแต่ในที่ไม่มีก็คือได้ผลบุญนั่นแหละแต่การฟังแน่นอนเป็นอิบาดะห์เพราะนบีเคยให้อับดุลมัสอูดเนี่ยอ่านกุรอานให้ฟังต่อมานะวะยุซักกีฮิมและในกุรอานเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาให้กับพวกเขาด้วยวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์นะแล้วก็อัลลอฮ์ได้สอนและจะได้สอนคัมภีร์คำว่ายูซักกีฮิมเนี่ยก็คือหมายถึงขัดเกลาจิตใจนะครับแล้วก็ยูอัลลิมูฮูมุลกิตาบหมายถึงสอนข้อปฏิบัติต่างๆที่อยู่ในกุรอานนะและแท้จริงเนี่ยว่าอิงกานูมิงกอบละลูแลฟีดอลาลิมูบีนก่อนที่กุรอานจะถูกประทานลงมาเนี่ยถามว่าพวกท่านทำอะไรกันอยู่ล่ะก็อยู่ในความหลงผิดใช่ไหมพอได้รับกุรอานมาได้รับทางนำมาได้รับการปฏิบัติ1 2 3 4มาเราก็เปลี่ยนตัวเองจากคนที่หลงผิดเนี่ยมาอยู่บนทางนำที่ถูกต้องด้วยกับอัลกุรอานนะฮะกุรอานนี่แหละจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ศรัทธานะครับนี่ก็คือสิ่งที่กล่าวไว้นะครับก็จะมีเรื่องของการยักยอกด้วยนะให้เราระวังตรงนี้ต่อมานะครับ65 66 67 68มุซีบะห์เลยมุซีบะห์ตรงอายะที่165นะครับเอาวะลัมมานะأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
อ่านนะใช่ตรงนั้นแหละวะมาอัศอบะกุมยามัลตะกอลจัมอานفَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أي رقم นะ وقيل لهمتعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا قل فادرؤوا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين อายะห์นี้นะครับก็ได้พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างสองสงครามก็คือสงครามบาดัรกับสงครามอูฮุดซึ่งผลเนี่ยมันตรงกันข้ามสงครามบาดัรอัลกุบรอเนี่ยเป็นสงครามที่มุสลิมได้รับชัยชนะนะผู้ที่รับความเสียหายก็คือฝ่ายมุชริกีนส่วนในสงครามอูฮุดนะคนที่เสียชีวิตก็คือฝั่งมุสลิมนะมุมินนะครับอัลลอฮ์บอกว่า
อาวะลัมมาอัศอบัตกุมมุซีบะกอดอัศอบะตุมมิสไลฮากุลตุมอันนาฮาซาแปลว่าและเมื่อมีอันตรายหนึ่งมุซีบะนะบททดสอบหรืออันตรายก็ได้หรือการได้รับบาดเจ็บก็ได้นะครับมาประสบแก่พวกเจ้ามุซีบะเรื่องทุกข์ใจนะก็ได้เอาซอบะตุมมิสไลฮากุลตุมอันนาฮาดาทั้งที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นเรียกว่าการอ่านคำแปลโดยตรงเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจต้องมาดูความหมายอธิบายนิดนึงนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าและเมื่อมีอันตรายหนึ่งมาประสบแก่เจ้าคือการที่พวกเขาเนี่ยถูกฆ่าตายถูกสังหารในสมรภูมิอุฮุดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ฉันเคยบอกไปละ70คนนะ70คนนะมุสลิมที่เสียชีวิตในสงครามอุฮุดทั้งที่พวกเขาเนี่ยได้ประสบทั้งที่พวกเจ้าเนี่ยได้ประสบได้ให้ประสบก็หมายถึงให้พวกเขาเนี่ยได้รับมาแล้วถึงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นถึงมุซีบะห์นั้นเนี่ยก็หมายถึงในสงครามบาดัดเนี่ยพวกท่านก็ได้สังหารคนที่เป็นมุชริกจำนวน70คนเหมือนกันแต่ทำไมเป็นสองเท่าล่ะเพราะพวกมุชริกเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันอีก70ก็เป็นสองเท่าไง140ใช่ไหม7214ฉันสุดคูณพอได้อยู่นะ140คนก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย70คนเนี่ยถ้าโดนจับทั้งหมดเนี่ยมก่อนเขาก็ฆ่าทิ้งหมดแหละแต่ท่านรอซูลเนี่ยด้วยความเมตตาของท่านนะท่านก็เลยให้สามารถที่จะไถ่ได้ใครที่มีสตังก็ส่งสตังมาก็ตัวไปส่วนคนไม่มีสตังทำไงสอนหนังสือให้คนมาดีนาเนี่ยรู้หนังสือกี่คน10คนอ้าวถ้าสอนจนกระทั่ง10คนเนี่ยรู้หนังสือเป็นแล้วก็กลับไปใช่ก็คือสอนให้รู้ภาษานี่แหละบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็สอนให้มีความรู้เรื่องภาษาคือพูดได้กับเขียนได้นี่คนละเรื่องนะคนไทยเราเนี่ยพูดได้แต่บางคนถามว่าเขียนเป็นแม่นี่อีกเรื่องนึงต้องไปเรียนหนังสือพูดนะรู้หมดแหละแต่เขียนได้ไหมล่ะ เขียนนี่ต้องเรียนแต่พูดเนี่ยก็คือใช้ชีวิตได้เลยแต่จะเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องคนเรียนนะรู้อักษรถูกไหมนบีเนี่ยพูดนบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นบีพูดได้อยู่แล้วทำไมพูดไม่ได้ล่ะแต่ให้เขียนจะเขียนไม่ได้เวลาจะเขียนสารทีนึงก็ให้ซอบ้านเนี่ยเขียนแล้วนบีก็ใช้คอตัมเอาแหวนประทับตราเพราะเซ็นก็ไม่ได้ใช้ประทับตานะแล้วเหมือนกับสมัยก่อนนั่นแหละเซ็นไม่ได้ทำไงนี่ปั๊มนิ้วมือปั๊มโป่งให้เขียนชื่อเขียนไม่ได้เลยคราวนี้ที่บอกว่าสองเท่าเนี่ยก็คือในสงครามบาดัดเนี่ยเราพวกเขาก็ประสบกับอันตรายเป็นสองเท่าเพราะถูกจับเป็นเฉลย70แล้วก็ถูกฆ่าอีก70เจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากไหนกันนั้นหรือเราถามว่ากุนฮัวมินอินดีอันฟุซีกุมคือเวลาที่เราได้รับชัยชนะเนี่ยเราบอกอันนี้มาจากอัลเลาะห์แล้วพอเวลาแพ้ล่ะเอาเรากำหนดไหมกำหนดสิก็ผลแห่งการสงครามเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีสาเหตุไงชัยชนะคือต้องยกต้องเข้าใจก่อนนะผลของสงครามเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดจะแพ้จะชนะเนี่ยเรากำหนดแล้วแต่แน่นอนมันมีสาเหตุของการได้รับชัยชนะแล้วก็สาเหตุของการพ่ายแพ้แต่ผลเนี่ยจบแล้วเหมือนเราสอบตกมันก็ผลของมันจกแล้วแต่ว่ามันมีสาเหตุไหมก็มีเมื่อคืนไปอ่านหนังสือเลยไปกินน้ำชาคราวหน้าก็อ่านหนังสือเยอะๆนะแล้วอัลลอฮ์จะให้สำเร็จนะเพราะว่าในที่หนึ่งว่าใครพยายามใครที่มีความขยันก็จะได้ประสบกับความสำเร็จต้องขยันนะคุณสมบัติของคนที่รับสำเร็จเนี่ยหนึ่งนั้นต้องเป็นคนที่ขยันไม่ใช่ขี้เกียจไม่ใช่มอบหมายอย่างเดียวมันต้องขยันนะต้องขยันถึงจะประสบความสำเร็จคนที่เขามีทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ลอยมาจากฟ้าหรอก
ขาก็ต้องออกไปแสวงหาขยันทำมาหากินนะคราวนี้อัลเลาะห์บอกว่าแล้วไอ้ตอนชนะไอ้ตอนแพ้เนี่ยมาจากไหนแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาทั้งหมดเลยอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งถามว่าอัลเลาะห์ใจชนะได้มั้ยก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่มันมีบทเรียนอยู่ไงเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมถึงแพ้ล่ะมันได้รับบทเรียนอะไรว่ามาอัลซอบะกุมยาวมันตะกอนจัมอานและสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันโดยอนุมัติของอัลลอฮ์ขอดูก่อนนะมาถึงหน้านี้แล้วคือการที่พวกเจ้าหนีหน้าศัตรูของเจ้าและศัตรูก็ได้เข็นฆ่าพวกเจ้าเป็นจำนวนมากได้รับบาดเจ็บอีกมากมายก็คือในวันอุฮุดใช่ไหมดังนั้นเป็นกำหนดมาจากอัลลอฮ์และเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายเป้าหมายคือฟะบีอิซนิลลาวะลิยะลัมัลมุมินีนในเป้าหมายตรงนี้แหละเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้รับทราบถึงผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเวลาที่ประสบกับเพศภัยแล้วจะได้รู้ว่าใครเดี๋ยวเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นการทำให้มุนาฟิกเนี่ยปรากฏตัวเกิดขึ้นคือมุนาฟิกมันมีแต่แรกแล้วตั้งแต่สมัยนบีเข้ามาใหม่ๆนั่นแหละแต่มันยังไม่เห็นตัวเพราะว่าตอนอะไรตอนที่บะดัดเนี่ยชนะหมดไงพอชนะหมดก็ไม่รู้เลยว่าใครจริงกับอัลลอฮ์แต่พออุฮุดปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครเดี๋ยวรักอัลลอฮ์จริงใครหนีใครไม่เอาใครพูดอีกอย่างนึงทำอีกอย่างนึงคือผู้ที่ศรัทธาก็จะอดทนและยืนหยัดและก็ไม่สั่นคลอนต่อการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เห็นไหมอ้าวอัลลอฮ์บอกต่อวะลิยะละมัลละซีนานาฟะกูนาฟะกูก็คือมุนาฟิกและเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ทรงทราบถึงผู้ที่กลับกอกด้วยอันนี้ถึงใครเลยเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนอันนี้อายะห์เนี่ยเกี่ยวกับพวกเขาเลยเนี่ยและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าวะกีละละหุมตาเรากอติลูฟีซาบีลินแล้วอวิดฟาอูและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือไม่ก็จงปกป้องหรือไม่ก็จงปกป้องให้ต่อสู้หรือไม่ก็ปกป้องคืออย่าลืมจำได้ไหมว่ามุนาฟิกกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะบุกมาเนี่ยก่อนที่พวกกุเรชจะบุกมาเนี่ยนบีปรึกษาหารือแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ป้องกันไว้ในเมืองส่วนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงให้ออกไปสู้และนบีก็เข้าไปในบ้านฉันเล่าแล้วพอแต่งชุดใส่เกราะมาก็ถือว่ารู้แล้วว่าต้องยกทัพออกไปที่อูฮุดออกไปสู้ไม่ได้ออกไปไม่ใช่ป้องอยู่ในเมืองแล้วก็ป้องกันไม่ใช่ออกไปสู้พวกเขากล่าวว่าหากพวกเรารู้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นแน่นอนพวกเราจะตามพวกเขาไปอันนี้พวกไหนพวกมุนาฟิกที่หนีกลับมาไง300แล้วตอนกลับมาก็พยายามตีเนียนก็บอกว่าโอ้ยเราไม่รู้นี่ว่านบีจะไปปะทะคงคิดว่าเอาไปยันกันไว้ข้างนอกนั่นแหละเราก็เลยเอามาตั้งรับในเมืองก่อนเผื่อพลาดพังมาเราจะได้เป็นกำลังเสริมดูมันพูดดีซะด้วยทั้งที่มันทิ้งนบีแต่มันบอกว่าโอ้ยเราไม่คิดว่าจะต่อสู้กันตรงนั้นก็คิดว่าแค่ยกไปขู่เฉยหมายถึงอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่ไงซึ่งพวกเขาเนี่ยยกพลกลับมาระหว่างที่นบียกทัพไป300ไป 1,000 กลับมา300และยังมีผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยตามเขาไปด้วยมีบางคนนะก็ไม่ได้เป็นมุนาฟิกกับเขาหรอกแต่ฟังเหตุผลแล้วน่าจะดีก็ตามเขาไปไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ว่าตามเขาไปก็ได้พูดจาหว่านล้อมให้พวกเขาเนี่ยกลับมาต่อสู้แล้วก็มาช่วยหว่านล้อมผู้ศรัทธาบางคนของมาบทีก็ตามเขาไปตามเขาไปหมายถึงไอ้คนที่เป็นมุมินเนี่ยไม่ได้เป็นมุนาฟิกหรอกนะไปพูดกับกลุ่มมุนาฟิกบอกว่าเฮ้ยกลับมาช่วยเถอะนะด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงจัดว่าหรือไม่ก็จงปกป้องบอกพวกเราเนี่ยไม่ได้ถึงหนีทัพนะ
เราอาจจะเป็นอีกทัพหนึ่งที่รอปกป้องอาจจะเป็นกำลังเสริมแต่จริงๆนั่นไม่ใช่หรอกมันโกหกหนีและอิบนุอับบาสก็หมายถึงไอ้ตังวะช่วยหมายถึงช่วยปกป้องมุสลิมส่วนใหญ่ที่เขายกไปข้างนอกไอ้พวกนี้อีก300เนี่ยอยู่ในเมืองก็บอกคือว่าไว้เป็นกำลังเสริมแต่พวกเขาก็ให้เหตุผลว่าหากพวกเขารู้ว่าจะมีการสู้รบแน่นอนเขาก็จะตามไปมุจาฮิดได้กล่าวว่าพวกเขาหมายความว่าหากเรารู้ว่าพวกเจ้าก็หมายถึงมุสลิมที่ออกยกทัพออกไปนะต้องเผชิญกับสงครามแล้วเราก็ต้องมากับพวกเจ้าอย่างแน่นอนนี่แถแต่พวกเจ้าก็ไม่ได้เผชิญกับการสู้รบนะแต่พวกเจ้าก็จะไม่ได้เผชิญกับการสู้รบดังนั้นอัลลอฮ์จึงตรัสว่าในวันนั้นหากพวกเขาใกล้แก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าศรัทธาเสียอีกอีกวรรคหนึ่งใช่ไหมกอลูเลานะและมุกิตาลันละจะบะนากุมหุมลิลกุฟรียาวมาอินอักกรอบุมินหุมลินอีมาเนียอีกวรรคหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยระหว่างเป็นกุฟรนะใกล้ยิ่งกว่าการที่เขาอีหม่านซะอีกนะเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบียากูลูนบีอัฟวาฮิฮิมมาไลซะฟีกูลูบิฮิมซึ่งพวกเขาเนี่ยกล่าวด้วยปากเหตุผลต่างๆนานาที่หนีนบีมาเข้ามาในเมืองเนี่ยมีเหตุผลเยอะไม่รู้ว่าจะปะทะมั่งมาเป็นกำลังเสริมป้องกันเมืองไว้บ้างแต่มาไลซะฟีกูลูบิฮิมอัลลอฮ์บอกเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้มาจากหัวใจจริงๆมาไลซะฟีกูลูบิฮิมตรงกันข้ามเลยในความเป็นจริงก็คือต้องการที่ให้อิสลามเนี่ยหรือกองทัพของมุสลิมเนี่ยเป็นไงได้รับความพ่ายแพ้ไม่ได้ว่าจะช่วยอะไรหรอกอ๋อจะช่วยไม่ใช่เลยจริงๆแล้วคือต้องการเห็นกองทัพมุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้มาไลซะฟีกูลูบิฮิมในหัวใจเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยไอ้ปากเนี่ยบอกดีหมดเลยโอ้ยไม่คิดว่าจะปะทะเดี๋ยวเราจะคอยปกป้องเมืองไว้ให้วัลลอฮุอะลามุบิมาตักตุมูนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเขานั้นปิดบังเอาไว้อัลลซีนกอลูลิอิควานิฮิมบรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาขอดูอนุญาตนิดนึงนะบรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาบอกว่าไงวะกออาดูเราอาตออูมาอาตออูนามากุติลูบอกว่าบรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาโดยที่พวกเขานั่งอยู่เฉยไอ้พวกนี้มันนั่งอยู่ในเมืองแต่มันโอ้โหแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องตัวนี่ไม่มีแผลสักอันนึงไอ้ที่เดินเข้ามาในเมืองนะแผลเต็มตัวเลยแต่มันนั่งอยู่ในเมืองแล้วก็บอกว่าไงถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อฟังเราไม่ยกทัพออกไปพวกเขาก็คงไม่ถูกฆ่าจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดนบีอัลลอฮ์ส่งให้นบีกล่าวแล้วกุลฟะดะรออูอันอัฟุซีกุมุลเมาต์อิงกุนตุมซอดิกีนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงปกป้องความตายให้พ้นจากตัวเองเถิดหากพวกเจ้าพูดจริงแปลว่าอะไรแปลว่าการที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าทำให้รอดตายเนี่ยก็ให้รอดตายไปตลอดชีวิตเลยอย่าได้ตายอีกเลยได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ต้องตายกันอยู่ดีแหละขึ้นอยู่ว่าจะตายในสภาพไหนถ้าเจ้าพูดจริงว่าไอ้การออกไปแล้วตายเนี่ยแล้วอยู่ในเมืองไม่ตายเนี่ยงั้นอย่าตายเลยนะอยู่ในมะดีนะห์อย่าตายนะอยู่ไปเลยสุดท้ายเป็นไงก็ตายอยู่ดีแหละ แล้วตายในสภาพที่เป็นคนมุนาฟิกอีกต่างหากซึ่งต่างกับคนที่เขาตายในสงครามเนี่ยเขาตายแล้วเขาได้ชะฮีดนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของคนที่ได้รับชะฮีดเป็นยังไงนะตรงนี้ก็เป็นอายะที่กล่าวถึงมุนาฟิกโดยเฉพาะอุบัยอุบัยบินซะลูนไม่ใช่บินกามนะบินกามในมุซอบะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนชื่ออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนะอันนี้เป็นหัวหน้ามุนาฟิกซึ่งถามว่าทำไมเอ๊ะในเมื่อละทิ้งกองทัพแบบเนี้ยนบีไม่จัดการเลยจับประหารให้หมดเลยก็ดูมันพูดดิเหตุผลมันเยอะ
มันก็แถไปเรื่อยๆนะก็คือมันซ่อนความเป็นกุฟรในหัวใจนะแล้วก็ทำเป็นเห็นอกเห็นใจมุสลิมอย่างงู้นอย่างนี้เราพวกเดียวกันนะพวกเราเนี่ยโอ้ยเรานี่อยากจะออกไปช่วยปกป้องเนี่ยเราก็ปกป้องเมืองแต่มันพูดเนี่ยมันนั่งอยู่ในเมืองตัวไม่มีบาดแผลเลยแล้วเราก็เฉลยบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาไลซะฟีกูลุมมันไม่ได้มาจากหัวใจเลยจริงๆหัวใจเขาอยากจะให้อิสลามนั้นเสียหายนี่คือลักษณะของมุนาฟิกนะครับวะยาซุบิลลาอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะอายะที่169 170 171 172 73 74 75ครึ่งหน้าได้ไหมกี่ครึ่งหน้ากว่าแล้วนะอัมวาตาแล้วกันนะอยู่ตรงอัมวาตาวะลาตะห์ซะบันนัลลาซีนะกุตีลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตาตรงนี้นะถ้าเราอ่านต่อเนี่ยเราก็อ่านอัมวะตัมบัลอะห์ยาแต่เราหยุดตรงนี้ก็หยุดตรงอัมวาตาเลยนะครับจริงๆมันเป็นสระซ้อนนะอีกรอบหนึ่งนะหยุดตรงอัมวาตานี่แหละวะลาตะห์ซะบันนัลลาซีนะกุตีลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตาبل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بمايستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاخوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من اللهوفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين หยุดตรงไหนอ
ุดตรงวะรอซูลแล้วก็ย้อนกลับมาที่วะรอซูลอีกรอบนึงแล้วกันนะอัลลซีนัสตะจาบูลิลลาฮิวะรอซูลورسول من بعد ما أصابهم القرح ورسول من بعد ما أصابهم القرح นะแล้วก็มีฮานิดนึงนะกอรห์แล้วมีฮาแบบนิบเสียงนี่กอรห์นิบเสียงหน่อยนะยากนิดนึงกอระไม่ต้องหู้ออกมานะมันก็กอรหู้ไม่ต้องหู้ไม่ต้องกอระแล้วมีฮานิบนิดเสียงนะลิลลาซีนอะห์ซะนูมินฮุมวัตตะกาอัจรุนอะซีมالذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكمفَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُอายะที่169นะครับวะลาตะห์ซะบันนัลลาซีนะและเจ้าจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าอะไรอัลลาซีนะบรรดาผู้ซึ่งกุติลูถูกฆ่าในหนทางฟีซาบีลิลละบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์นั้นอัมวาตาตายคือถ้ามองพูดในมุมดุนยาเนี่ยตายนะในดุนยาเนี่ยตายแต่ว่าในหลังจากตายไปแล้วเนี่ยในอาคิเราะห์เนี่ยไม่ตายเพราะว่าอัลเลาะห์บอกบัลอะห์ยาอุนแต่มิได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตใช่ในดุนยาเนี่ยตายแต่เขาไปมีชีวิตอยู่อีกที่นึงมินอะฮยาอินดะร็อบบิฮิมมีชีวิตณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตายในดุนยาแต่ไปมีชีวิตณที่อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ยุรซะกูนและเขาอยู่ในสภาพที่ได้รับปัจจัยยังชีพคราวนี้อัลลอฮ์ได้พูดถึงความประเสริฐนะของคนที่ตายชะฮีดพี่น้องดูนะอันนี้อยู่ในเรื่องของโลกหลังความตายโลกหลังความตายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องศรัทธาแล้วก็เชื่อนะว่ามีโลกหลังความตายของเราอยู่นะโดยเฉพาะคนที่ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลเลาะห์อยู่อีกที่นึงเขามีชีวิตอยู่อีกที่นึงแต่ไม่ได้อยู่ในดุนยาดุนยาก็ตายไปแล้วแต่ไปมีชีวิตอยู่หน้าที่อัลเลาะห์ยังไงอ่ะมุสลิมได้บันทึกหะดีษที่ซอฮีหะของเขาโดยมาจากมัสรุกว่าพวกเราเนี่ยได้ถามอับดุลลอฮ์นะอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถึงอายะห์นี้ว่าที่บอกว่าพวกเจ้าจงอย่าคิดนะ
ว่าบรรดาคนที่ถูกฆ่าตายนะที่อัลลอฮ์เนี่ยตายไม่ได้เลยเขายังมีชีวิตอยู่นะที่พระผู้อภิบาลของเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยยังชีพเขาก็ได้ตอบว่าความจริงฉันเนี่ยได้ถามท่านนบีซอฮาบะก็ถามนบีถึงอายะห์นี้แหละใครอะดูลอมอับบาสถามนบีว่าอายะห์เนี่ยมันคืออะไรหมายถึงอะไรท่านรอซูลก็ตอบว่าอัรวาฮูฮุมบรรดาวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยฟีเยาฟิตอยริลคุดรินวิญญาณของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในท้องของนกนกอยู่ในกระเพาะนกในท้องทกกระเพาะนกนั่นแหละนะเจ้าเจ้านี่แปลว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยโพงเป็นโพงข้างในแต่มันก็รวมเป็นวันเวลากินเข้าไปในหลอดอาหารก็เข้าไปในกระเพาะตัวแม่กีแต่ไม่ต้องผ่านนี่ก่อนเจ้าโพรงโพรงที่กินลงไปอ่ะนะนกเนี่ยเป็นนกสีเขียวคุดรินละฮากอนาดีลุนมุอัลละกอตุนบิลอารชบิลอารชสำหรับมันนั้นมีบรรดาโคมไฟแขวนอยู่ที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์แขวนอยู่เลยอยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์มากเลยนะแขวนอยู่ที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์เลยตัสรอฮูมินัลญันนะห์โดยนกเนี่ยอยู่ในท้องอะนะมันก็จะท่องไปบินไปอันเจนนะบินไปในสวรรค์โอ้ได้เห็นสวรรค์ไฮสุชาอัตมันท่องไปในสวรรค์ตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็เข้ามาพักในโคมไฟเหล่านั้นโคมไฟบอกไปแล้วเมื่อกี้อยู่ที่ใต้บัลลังก์แขวนอยู่ที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์เป็นสถานที่ที่มีเกียรติใกล้ชิดอัลลอฮ์มากนะมีชีวิตอยู่นี่ไงและพระผู้อภิบาลฟาตอลาอิไลฮิมร็อบบุฮุมอิตลาอะตันและผู้อภิบาลก็คืออัลลอฮ์เนี่ยจะของพวกเขาก็จะหันมามองดูพวกเขาอัลลอฮ์ก็จะหันมามองไม่อยู่ใกล้นี่ก็หันมามองแล้วก็ได้พูดกับเขาด้วยได้ตัดกับพวกเขาด้วยว่าฮัลตัชตะฮูนะชัยอันพวกท่านทั้งหลายเนี่ยต้องการอะไรอีกเปล่าโอ้ต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมกอฟะกอลูไอใช้อุนนัสตาฮีวะนะนัสรูฮูมินันจันนะให้สุชินาพวกเขาก็ตอบว่าเราจะอยากได้สิ่งใดอีกเล่าโดยที่เราเนี่ยได้ท่องไปในสวรรค์ตามที่เราต้องการแล้วยังต้องการอะไรอีกไม่ต้องการอะไรแล้วพอใจแล้วเข้าไปดูในสวรรค์หมดแล้วว่าเดี๋ยวในวันกิยามะห์เดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้แหละแต่ได้ท่องในสวรรค์ได้เห็นสวรรค์ทุกวันนะพระองค์ก็ได้ถามแบบนี้ถึง3ครั้งว่าต้องการอะไรอีกไหมจนกระทั่งพวกคนเหล่านี้เนี่ยที่ตายชะฮีดเนี่ยก็ได้กล่าวต่อพระองค์อัลเลาะห์บอกว่ายารับบินนูรีดูอันตะรุดดะอัรวาฮานาฟีอัจซาดีนาโอ้อัลเลาะห์ถ้าหากฉันจะขออะไรได้เนี่ยฉันจะขอให้วิญญาณของพวกเราเนี่ยกลับไปอยู่ในร่างแบบเดิมร่างมนุษย์เหมือนเดิมในดุนยานะฮัตตานุกตะลาฟีซาบีลิกะมัรรออุครอและก็ขอให้ถูกฆ่าตายอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้รับเนี่ยสิ่งที่เนียมัดอันเนี้ยรู้แล้วว่าไอ้ที่ตัวเองถูกสังหารถูกฆ่าตายเนี่ยผลของรางวัลนี่คือได้บวยบินได้เห็นท้องสวรรค์ได้เห็นสวงสวรรค์ก็ถ้าจะขอแบบนี้ฟะลัมมารออาอัลไลซะละฮุมฮาจะและพระองค์ก็เห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความต้องการอะไรอีกแล้วจริงๆก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแหละและพวกเขาก็ถูกปล่อยไว้อย่างนั้นเดี๋ยวรอวันกิยามะฮ์ก็ฟื้นขึ้นมาก็เข้าสวรรค์แต่ทุกวันได้เห็นสวรรค์ทุกวันเข้าไปโพยบินอยู่ในท้องนกแล้วก็เห็นสวรรค์แล้วก็อยู่ใกล้กับอัลเลาะห์นะนี่คือโรคของวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปอัลเลาะห์บอกว่าเขาไม่ได้ตายนะชาฮีดเนี่ยเขาไม่ได้ตายแต่เขาไปมีชีวิตนาทีอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เลย อีกฮะดิษหนึ่งที่บอกว่าคำว่าได้รับปัจจัยยังชีพเนี่ยตรงนี้ฮะดิษนบีบอกว่าอัชชูฮะดาอะลาบาริกนะฮริบิบาบิจันนะบรรดาผู้ที่ตายชาฮีดนั้นเนี่ยจะได้อยู่ริมฝั่งน้ำณประตูสวรรค์
ฟีกุรบะตินคุดรออยู่ในโคมสีเขียวก็มาเคียร์แล้วนะโคมโดยเครื่องปัจจัยยังชีพของเขาเนี่ยจะไหลออกมาจากสวรรค์ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนี่ไงที่บอกว่าอัลเลาะห์จะให้เครื่องปัจจัยยังชีพเนี่ยมาจากสวรรค์ไหลออกมาจากสวรรค์แต่ยังไม่ได้เข้านะอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าได้ไปเห็นสวรรค์เข้าไปในสวรรค์เห็นแต่เวลาที่ได้รับปัจจัยยังชีพเนี่ยก็คือมาไหลออกมาที่ประตูสวรรค์นะในหะดีษบอกต่อว่าบางคนชะฮีดมันมีหลายประเภทชะฮีดนั้นมีหลายประเภทบางคนวิญญาณของเขาก็จะวนเวียนอยู่ในสวรรค์บางคนก็จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำกับประตูสวรรค์โดยอาจเป็นไปได้ว่าที่สุดของทางเดินนั้นก็คือแม่น้ำสายนี้นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นบีได้เล่าให้ฟังว่าวิญญาณของคนที่ตายชะฮีดเนี่ยก็จะได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใช่แม่น้ำนี่แหละมีในสวรรค์มีแม่น้ำอายะนี้จบแล้วนะครับต่อมาฟาริฮานะบีมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิปราบปลื้มต่อสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้กับพวกเขาก็เนี่ยไอสิ่งที่เขาได้เนี่ยนะรีฮานก็หมายถึงดีใจมินฟัดลีในความโปรดปรานوَيَسْتَبَشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ อันเนื่องจากความกรุณาของอัลลอฮ์และความปิติยินดีของบรรดาผู้ที่มายังไม่ทันพวกผู้บรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ตายเนี่ยคนที่ตายชะฮีดเขาก็ได้รับไปคนที่รอดไปก็ยังไม่ได้ชะฮีดใช่ไหมคนที่รอดจากการสู้รบแล้วก็มีชีวิตต่อก็ยังไม่ได้มาถึงตรงนี้แต่พวกเขาเนี่ยได้รับแล้วนะได้รับรางวัลก่อนแล้วไม่มีความกลัวใดๆอัลลาคาฟุนนะอัลลาคาฟุนอะไรที่ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาวะลาฮุมยะฮซะนูและพวกเขาก็จะไม่เสียใจอัลลอฮ์บอกต่อว่ายัสตะบะชีรูนบีนิอะมะติมินัลลอฮ์วะฟัดลินพวกเขาเนี่ยปิติยินดีต่อสิ่งอำนวยความสุขจากอัลลอฮ์และความกรุณาและด้วยความกรุณาความกรุณาของพระองค์แท้จริงว่าอันอัลลอฮ์ฮาลาอยู่ดีอัจรุนอัจรอมุมินีนนะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายสูญหายประเด็นตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับปราดได้อธิบายว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสู้รบและหดตายในหนทางของอัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับรางวัลของอัลลอฮ์โดยเฉพาะคนที่เป็นมุมินเนี่ยต่อให้คุณรอดชีวิตมาแล้วคุณอาจจะไปตายบนเตียงหรือไปตายอยู่ในสถานที่อื่นไม่ได้ตายด้วยคมดาบของศัตรูถามว่าท่านจะได้รางวัลของอัลลอฮ์มั้ยได้เหมือนกันแต่คนละระดับกันเองระดับนั้นน่ะเขาเป็นระดับที่เขาตายในสงครามก็อีกเรื่องนึงแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ตายโดยที่ไม่ได้สงครามก็จะได้รางวัลเหมือนกันไม่ต่างกันนะแต่ระดับมันต่างกันโทษทีได้รับเหมือนกันแต่ระดับในการตอบแทนของอัลเลาะห์เนี่ยต่างกันจากการที่เขานั้นได้เสียสละชีวิตนะซึ่งตรงเนี้ยท่านคอลิดบินวาลีดเนี่ยท่านเองก็เสียใจมากๆนะว่าอัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดให้เขาเป็นชะฮีดทั้งที่ตัวของท่านเนี่ยตอนที่ถอดเสื้อนะคนที่เช็ดตอนนี้เป็นไข้นอนตายบนเตียงพอเปิดตัวมาเนี่ยเช็ดไข้เนี่ยมีแต่รอยดาบรอยถอกโอ้โหเต็มหมดเลยแต่อัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดให้เป็นชะฮีดก็รู้สึกว่าทำไมตัวเองมาตายต่ำต้อยแบบนี้มาตายอยู่ในบนเตียงดูความรู้สึกของซอฮาบะห์คนนี้สิอยากจะตายในสถานรบแต่อัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดให้เป็นแบบนั้นแล้วก็นบีก็แจ้งข่าวดีว่าแม้ว่าท่านจะไม่ได้ชะฮีดแต่ความมุ่งมั่นของท่านน่ะที่อยากจะเป็นชะฮีดน่ะอัลเลาะห์ให้รางวัลชะฮีดแก่ท่านไปไม่ว่าคอลิดบินวาลิดเนี่ยได้ชะฮีดนะแต่ไม่ได้ชะฮีดในสภาพสู้รบแต่ชะฮีดด้วยกับความมุ่งมั่นและก็ด้วยกับการปฏิบัติแล้วเพราะท่านน่ะอยากจะชะฮีดไงแต่ด้วยความเก่งกล้าสามารถของท่านด้วยที่อัลเลาะห์ให้ความพิเศษของท่านในการสู้รบเนี่ยท่านก็เอาชนะศัตรูได้ตลอด
นะตัวอย่างของตัวนี้เนี่ยอันนึงก็เป็นตัวอย่างว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสู้รบแต่เราเนี่ยมีความเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์เราก็จะได้รางวัลด้วยอินชาอัลเลาะห์คอลิบบินวาลิดเหรอไม่ได้อยู่ใน10คนแต่ว่าแน่นอนแหละว่าเป็นบุคคลที่เป็นซอบ้านนบีชั้นแนวหน้านะแล้วก็ได้ยับสายเรียกว่าไซฟุลลอห์เป็นดาบของอัลลอฮ์จริงๆอ่ะซอบ้านหลายคนนะเช่นอบูดุจานะเนี่ยพ่อซาลบันแดงฉายาเขาเวลาฟันทีนึงนะตัวขาด2ท่อนเลยคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าส่งคนนี้ไปแล้วก็ความตายมาเยือนเก่งมากอบูดุจานะเนี่ยฟันทีเนี่ยแล้วก็ครั้งนึงเนี่ยนบีมีดาบอยู่และดาบเนี่ยเป็นดาบที่จะมอบให้กับคนที่เหมาะสมอบูบักไปขออุมัรไปขอเนี่ยนบีไม่ให้พออบูดุจานะไปบอกนี่คือสิทธิ์ของท่านและดาบนั้นน่ะเป็นดาบที่ว่าลากดินเลยนะฟันทีเนี่ยตัวหลุด2ท่อนนะอบูดุจานะเนี่ยพ่อซาลบันแดงในสงครามอูฮุดเนี่ยโอ้โหไล่ปราบศัตรูมากมายนะหลายคนที่เป็นซอบ้าที่ไม่ได้ถูกกล่าวไม่ได้ค่อยถูกเล่าเท่าไหร่แต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีซอบ้าที่มีความพิเศษหลายคนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกกล่าวเพราะว่าจะถูกกล่าวเฉพาะคนที่เป็นแม่ทัพเรื่องของเรื่องบางทีคนที่เป็นลูกทัพเนี่ยร้องวนไม่ค่อยได้กล่าวเท่าไหร่อย่างบูจูยานะเนี่ยถูกกล่าวไว้หลายที่นะในหนังสือตารีกพ่อซาลบันแดงฉายาเขาพันสารบันสีแดงไว้เลยไม่กลัวใครนะสารบันแดงกับเพื่อนเลยเอาล้อให้เขานะเอาล้อนี่อ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะอัลลอฮีนัสตาจาบูลิลลาฮิวะรอซูลนี่อันนี้พวกไหนรู้ไหมเนี่ยคือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากที่พวกเขาได้ประสบกับบาดแผลคำว่ากอรคุณนั่นก็คือบาดแผลได้รับบาดเจ็บคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากนบีกลับมาเมืองมะดีนะห์มาแจ้งข่าวมีใครเสียชีวิตแล้วซอบะห์ก็ไปทำแผลกันแล้วก็นอนเจ็บกันอยู่บนเตียงนบีเองก็ได้รับบาดเจ็บท่านหญิงบอกไปแล้วว่าท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยล้างเลือดให้นบีล้างดาบให้มีบาดแผลที่หน้าตอลฮาบินอุบัยดิลละอันนี้นิ้วขาดอับดุลรอมานบินเอาโดนแทงขาเป๋เลยคนพวกนี้แผลยังไม่หายนบีประกาศรวมตัวบอกพวกเราออกไปสู้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าพวกนี้จะยกมาปราบอีกรอบหนึ่งคือพวกนี้หนีกันไปแล้วใช่ไหมรอบหนึ่งแต่เป็นไม่ได้ว่าอาจจะตลบหลังมาอีกในเมื่อแบบนี้ก็เราก็ออกไปสู้อีกรอบหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาขอนบีอีกคนที่หนีกลับมาเนี่ยเยอะเลยบูรอยบิสไวซันลูนก็หนีก็ขอจากนบีบอกไม่ใช่สิทธิ์ของพวกท่านแล้วนบีเลือกเฉพาะคนที่บาดแผลเยอะๆแทนที่แปลกไหมความจริงต้องเลือกคนบาดแผลนี่ต้องให้ไปนอนถูกป่ะไปนอนพักเปล่าเลยนบีเลือกคนผ่าบาดแผลเต็มตัวเนี่ยเอามาออกมาเพราะนี่คือของจริงไอ้ที่ไม่มีบาดแผลเนี่ยแสดงพวกไหนพวกนี้ที่ขาดนบีเลยเลือกคนที่มีแผลเต็มตัวเลือดยังไม่ทันหายผ้าพันแผลยังเปื้อนเลือดอยู่เลยชื่อว่าอัลฮัมรออัสัดกองกำลังเนี่ยนะฮัมรออัสัดอัสัดนี่แปลว่าอัสดุลแปลว่าสิงโตนี้สิงราชสีอาบเลือดโอ้ยฟังดูแล้วราชสีอาบเลือดสีแดงใจสู้และมีอยู่ซอบ้าคนเดียวที่นบีอนุญาตให้ไปเหตุเพราะว่าภรรยาป่วยหรือแม่ป่วยผมขอจำแม่นๆแล้วมันเป็นพอดีอ่านมา2สัปดาห์ที่แล้วเลยไม่ได้ออกไปคือจะออกไปนั่นแหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคนภรรยาหรือแม่ป่วยไม่รู้นบีก็เลยไม่ให้ออกไปดูแลแม่ก่อนพอมาครั้งเนี่ยประกาศรวมพลเนี่ยคนเนี่ยไม่มีแผลเลยเพราะว่าไม่ได้ออกไปรบนบีอนุญาตคนเดียวที่เหลือนี่พวกแผลเต็มตัวหมดออกไปนะเนี่ยอัลลอฮีนัสตาจาบูลิลลาฮิวะรอซูลคนที่ตอบรับพอนบีเรียกเท่านั้นแหละกระเด้งขึ้นมาจากเตียงเลยนี่จากนอนแย่ๆอยู่นะทำแผลอยู่พอนบีเรียกอีกวันเดียวหลังจากกลับมาเมืองมะดีนะห์ยังไม่ทันนอนได้เต็มที่เลยพอนบีเรียกรวมพลกระเด้งมาเลยตอบรับเลยมิมบะดีมาอัลซอบะฮุมุลกอรทั้งที่บาดแผลของเขาเนี่ยยังเต็มไปด้วยเลือดอยู่เลยนะลิลลาซีนะอะห์ซะนูสำหรับพวกเขาเนี่ยคืออะห์ซะนูมินฮุม
คือคนที่ทำดีในหมู่พวกเขาวัตตะเกาและเป็นคนที่ยำเกรงนะที่อัลลอฮ์อัจรุนอาซีมคือรางวัลอันยิ่งใหญ่อัลละซีนากอละละฮุมุนนาสและบรรดาผู้คนก็ได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีพวกมีคนที่ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเถิดคือนบีเนี่ยไปพูดกับคนกลุ่มนี้ที่มีแผลเนี่ยกำลังจะออกไปรบบอกว่าตอนนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกมุชริกีนั่นแหละมันจะบุกเข้ามาอาจจะตีตลบเข้ามาทำร้ายเพราะกำลังเห็นกองทัพมุสลิมกำลังแย่อยู่และรู้ว่านบีไม่ตายด้วยไอ้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เท่าไหร่พออบูซุบยานรู้แหละนบีไม่เสียแต่กองทัพใหญ่เนี่ยไม่รู้นึกว่านบีตายไปแล้วก็คิดว่าปราบได้ราบแล้วแต่จริงไม่ราบอ่ะเพราะว่านบียังมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์ก็ยังหลายคนก็ยังอยู่ก็คิดว่าอาจจะกลับมาอีกก็เลยบอกว่าเขารวมตัวกันเขาหวังจะให้พวกเจ้าเนี่ยกลัวพวกเขาหวาดกลัวพวกเขาพอพูดแบบเนี้ยมันเป็นเขาเรียกมุมกลับนะนบีบอกกลัวพวกเขาสิเป็นไงกลัวไหมไม่กลัวสิซอฮาบะห์จะกลัวเลยคำพูดดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นปลุกเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการให้เรากลัวใช่ไหมไม่ใช่เลยพวกเรายิ่งเพิ่มอีหม่านเข้าไปใหญ่นี่ไงกลายเป็นการปลุกเราคำพูดดังกล่าวนั้นน่ะได้เพิ่มศรัทธาให้กับพวกเขาและพวกเขาก็กล่าวว่านี่ไงประโยคนี้เลยวะกอลูฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลบอกว่าไงและอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วและเป็นผู้ที่รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมเขากล่าวแบบนี้แล้วออกไปเลยเสื้อเต็มอะไรนะแผลเต็มคำเนี้ยนะถูกกล่าวไว้ในสำหรับนบีมูฮัมมัดกล่าวไว้ในเรื่องนี้อะไรนะฮัมรออัสัดกองกำลังนี้แหละที่เขากล่าวไว้นี่ของจริงเลยแล้วก็อีกอันนึงตอนไหนตอนนบีบรอฮีมอันนี้เคยเล่าไปยังนบีบรอฮีมตอนถูกกล่าวตอนไหนรู้ไหมตอนที่กำลังถูกโยนเข้าไปในกองไฟคือปกติเนี่ยไฟมันร้อนใช่ไหมล่ะนี่ไฟมันโดนเผาไหม้อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นยังไงบอกเลยว่าบอกว่าไงฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลนะฮัสบิยัลลอฮ์ก็ได้นะฮัสบิยัลลอฮ์คือหมายถึงบีหมายถึงตัวเราสำหรับฉันนาก็คือพวกเราฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลจะเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วขอมอบหมายต่อพระองค์ก็ถูกโยนเข้าไปพอโยนเข้าไปอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือก็เหมือนกันข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะโดนฆ่าหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรามีอัลลอฮ์สักอย่างเนี่ยเราเป็นที่เพียงพอแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วอัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอแก่เราแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮ์จบแล้วคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนที่ประสบกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นฉันเคยเห็นคนที่จมอยู่ในตึกแล้วเวลาคุยแล้วเจอลูกพอเจอลูกโชว์ลูกขึ้นมาลูกตายฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลลูกตายนะแต่กล่าวว่าหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยฉันเพียงพอแล้วกับบททดสอบทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉันมีอัลลอฮ์บททดสอบต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแต่ฉันมีอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราเนี่ยมีหัวใจที่เราศรัทธามั่นจะโดนอะไรบททดสอบมีอัลลอฮ์เท่านั้นแหละฉันเพียงพอแล้วนะอันนี้ไว้เรากล่าวนะเวลาเจอบททดสอบอะไรรุนแรงฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฮัสบิยัลลอฮ์หมายถึงฉันฮัสบุนัลลอฮ์หมายถึงเราแล้วเราคนเดียวก็ฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลนะคำนี้ก็กล่าวไว้ติดปากกล่าวตอนไหนกล่าวเวลาเราเจอบททดสอบหนักๆเรามีอัลลอฮ์ถือว่าเป็นที่เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์นั้นคือการมอบหมายที่ดีที่สุดนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์